3อำเภอที่ได้รับผลกระทบนะคะสืบเนื่องจากฝนตกหนักนะคะแล้วก็ต่อเนื่องในพื้นที่ของภาคเหนือนะคะคืนวันที่17กันยายนเมื่อคืนนี้นะคะก็ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็ไฟฟ้าดับในหลายจุดของจังหวัดสุโขทัยค่ะตั้งแต่2ทุ่มเลยโอ้น่าจะร้อนนะคะแล้วก็ทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเขาก็มีการรายงานนะคะในพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือด้วยนะคะ3อำเภอนะคะก็คือ1เลยก็คืออำเภอเมืองสุโขทัยค่ะอันนี้ยังมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนะคะที่ตำบลบ้านกล้วยตำบลปากพระนะคะแล้วก็ที่ตำบลยางซ้ายนะคะตำบลปากแควนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการสูบน้ำออกระบายน้ำออกนะคะในพื้นที่ส่วนอำเภอที่2ค่ะก็คือที่อำเภอศรีสำโรงนะคะเขตเทศบาลตำบลศรีสำโรงแล้วก็พื้นที่บางส่วนของอำเภอศรีสำโรงก็เกิดน้ำท่วมขังด้วยตรงจุดนี้น้ำไม่สามารถที่ระบายได้ทันทีนะคะก็ต้องค่อยๆนะคะอีกอำเภอนึงนะคะอำเภอกงไกรลาดนะคะเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาดนะคะก็เกิดน้ำท่วมขังน้ำไม่สามารถระบายได้เช่นเดียวกันด้วยนะคะก็ตอนนี้ในส่วนของการช่วยเหลือค่ะนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเบื้องต้นเนี่ยทางอำเภอเขาได้มีการประสานงานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะผู้นำในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปเร่งระบายน้ำสูบน้ำออกนะคะซึ่งในบางจุดสถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะคะอำเภอกงไกรลาดแล้วก็คีรีมาศนะคะรวมถึงทุ่งเสลี่ยงนะคะอันนี้ยังอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีฝนตกลงมาหรือว่าปริมาณน้ำไม่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติไม่1ก็2วันนี้